นี้เราสองคนวาร์ปมาที่ฮิเมจิค่ะซึ่งฮิเมจิเนี่ยก็อยู่ในจังหวัดเฮียวโกะนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่นี่ค่ะโฟโต้สปอตนะที่เราสามารถขึ้นมาถ่ายภาพปราสาทฮิเมจิได้นะคะเป็นภาพมุมสูงแบบนี้ค่ะมิยูกิโดรินะคะหรือว่าเป็นโชเปนไกที่อยู่ใกล้กับสถานีฮิเมจินะทุกคนระหว่างเส้นทางที่เราเดินมานะคะมีร้านขายของฝากเป็นแนวแบบโลโก้โลโก้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นรีสอร์ทที่เราจะขึ้นไปรับประทานอาหารแล้วก็กินกันในวันนี้นะคะบอกว่าวิวสวยมากมาฮิเมจิกี่ครั้งก็ไม่เคยกินหรูขนาดนี้มาก่อนอันนี้กินหรูมากวิวดีด้วยกินหรูเลยแจ๋วเลยนะครับบรรยากาศดีอ่ะทุกคนเหมาะกับการมาออกเดทนี่ไงมาออกเดทลุงกับป้านะคะกลิ่นดีนะคะเดี๋ยวสาวแซ่บจะชิมแล้วนะนี่ดูดีนะคะอารมณ์แบบเนื้อเท็กซ์เจอร์ของฟักทองมันเหมือนมูสนะคะนี่เราก็ยังคงขายวิวปราสาทที่เมจินะทุกคนอันนี้เซ็ตกันมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะตอนแรกเราก็สงสัยเอ๊ะเราจะกินยังไงเนาะนี่เขาจะมีวิธีค่ะทุกคนน้ำมาแบบนี้จ้าข้าวนะคะอารมณ์ข้าวหลามช็อตน่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะทุกคนด้านหน้าเราก็คือปราสาทที่เมจินะคะนะซึ่งวันนี้สาวแซ่บก็มาทำการเพ้นหน้ากากนะคะในภาษาญี่ปุ่นเขามีชื่อว่าฮาริโกะนะคะอันนี้สิ่งที่เราคิดส่วนอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะคะไอฟูจิซังก็มีนะคะอยู่ด้านหน้าคิซึเนะก็มีสโนว์แมนยังมีเลยค่ะทุกคนและที่สำคัญอามะนะจากมิเอะก็มานะคะเขาบอกว่าถ้ามาฮิเมจิแล้วไม่ลองเนี่ยไม่ได้จากนี้ก็คือซาชิมินะคะปลาอานาโกะโฮยุผสมกับโชกะก็คือขิงนะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยโอเดนเขาก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นฮิเมจิเนี่ยคือจะเป็นสไตล์นี้ค่ะไฮโดโซเขาก็จะราดลงไปนะคะบนโอเดนเลยสาวแซ่บชิมแล้วนะอันนี้อร่อยอร่อยจริงสวัสดีค่ะกบเกียงเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บเซตามาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้เราสองคนวาร์ปมาที่ฮิเมจิค่ะซึ่งฮิเมจิเนี่ยก็อยู่ในจังหวัดเฮียวโกะนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่นี่ค่ะซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกนะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมากมายถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วตามสาวแซ่บไปชมกันเลยตรงนี้นะคะก็เป็นโฟโต้สปอตนะที่เราสามารถขึ้นมาถ่ายภาพปราสาทที่เมจิได้นะคะเป็นภาพมุมสูงแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณมิยูกิโดรินะคะหรือว่าเป็นโชเปนไกที่อยู่ใกล้กับสถานีฮิเมจินะทุกคนและสามารถเดินทะลุไปยังปราสาทฮิเมจิได้เลยระหว่างทางเดินนี่นะจะเจอสาท่อนะคะสาท่อที่เก๋ไก๋สไลเดอร์มากเขาก็ทำเป็นนกกระสาขาวด้วยแหละใครที่ชอบสาท่อก็มาส่องกันนะคะในวันที่อากาศไม่ดีฝนตกนะสาวแซ่บแนะนำเลยก็เพื่อนๆมาเดินที่นี่กันได้นะคะเขามีหลังคาด้วยสายแล้วขวาเนี่ยก็จะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายนะคะร้านอาหารเอ่ยร้านคาเฟ่เอ่ยนะคะร้านขายของฝากก็เป็นอีกหนึ่งที่คนท้องถิ่นบอกว่าที่เนี่ยดังมากๆค่ะดังที่สุดแล้วโอ้เอาว่างั้นเด้อถนนมิยูกิโดรีเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ฝั่งเดียวนะคะทุกคนเขาก็มีถนนที่แบบรถผ่านนะและที่สำคัญด้านบนเขามีหลังคาด้วยค่ะเราสามารถเดินหลบฝนหรือว่าในวันที่อากาศไม่ดีนะคะเดินทะลุไปยาวๆได้เลยค่ะสุดยอดมากเลยช่วงที่เรามาถ่ายนะคะก็เป็นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะนี่ก็เป็นป้ายฮิเมจิมาราธอนนะคะซึ่งเขาอยู่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เขาบอกว่าเป็นการวิ่งรอบปราสาทนะคะระหว่างที่เราเดินนี่เจอร้านดังนะคะใน
ไฮโซก็มีร้าน100เยนมีร้าน300เยนมีร้านเรคคอร์ดเชฟวินเทจมากเลยร้านนี้แบบไม่เคยเห็นที่ไหนนะทุกคนมีความย้อนยุคนิดนึงนะคะใครอยากได้แบบพวกเทปซีดีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยลองมาหาซื้อที่นี่นะคะระหว่างนี้เขาก็จะมีพวกจักสโตร์นะระหว่างเส้นทางที่เราเดินมานะคะมีร้านขายของฝากเป็นแนวแบบโลโคนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีร้านขายการ์ดน่ารักตะมูตะมีนะคะอยู่ทั้งซ้ายและขวาก็สาวแซ่บคิดว่าเดินเพลินเกินห้ามใจนะคะเนี่ยระหว่างที่เราเดินก็เดินลืมระยะทางไปเลยจริงๆจากสถานีเดินไปปราสาทมันก็แอบไกลนิดนึงแต่ว่าเนี่ยระหว่างที่เราเดินเราก็ลืมระยะทางไปเลยอุ้ยร้านนี้น่ารักมากเลยอ่ะเขาขายเครื่องสำอางนะคะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะแต่ว่าเป็นช็อปแบบนี้ที่เราแบบไม่ค่อยเห็นมากนะปัจจุบันโอ้ยแบบน่ารักสมุทรนี้ส่วนตรงนี้ก็คือแบบเป็นพวกร้านอาหารนะคะที่เขาแทรกตัวมันก็จะมีกลิ่นอายแบบบรรยากาศแบบมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่นะคะแล้วทางเดินนี้คือเดินสบายมากใครมีรถเข็นนะคะมีต้องลากกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยลากได้สบายไม่ต้องกลัวติดลมเพราะว่าเนี่ยค่ะพื้นเขาทำมาอย่างดีทุกคนเดินกันเพลินๆเลยนะคะอุ๊ยน่ารักอ่ะเขาต้องเขามีเวลาบอกใช่ไหมคะและไอ้ตรงป้ายเวลาเขาก็มีบอกด้วยว่าจากตรงเนี้ยอีก13นาทีนะจ๊ะจะเดินถึงปราสาทฮิเมจิโอ้ยเก๋มีร้านนี้ด้วยนะคะนี่ก็นิชิมุระนะคะเป็นร้านที่คุณแม่น่าจะชื่นชอบเพราะว่าภายในร้านเนี่ยเขาขายพวกเสื้อผ้าเด็กนะคะราคาน่ารักน่าเอ็นดูนะคะชิ้นหนึ่งประมาณนี้ค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะมาเจอช่วงลดราคาเขาก็จะถูกแบบนี้นะส่วนอันนี้นี่ก็เป็นถนนนะคะโอ้มีคาเฟ่โดทัวร์ด้วยนะคะตั้งแต่ต้นแล้วก็ปลายถนนส่วนนี้เป็นร้านผลไม้ค่ะเป็นร้านผลไม้ที่มาในรูปแบบขนมหวานนะคะเป็นโมจิอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้เราก็เดินกันแบบสบายๆนะคะโอ้มีพระมานั่งแล้วนะคะวันนี้ที่พวกเรามานะคะอากาศ3องศาค่ะมีน้องหมาอยู่1ตัวนะคะนี่ก็เป็นร้านCD DVD นะคะนี่มองย้อนกลับไปเด้อตอนนี้เราก็เดินมาสุดถนนมิยุกิแล้วนะคะแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะถึงปราสาทแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินข้ามถนนนะคะมายังถนนที่มีชื่อว่าฮงมาชิสตรีทนะก็มีรูปมาสคอตของฮิเมจินะคะอันนี้เขาชื่อร้านขนมเนาะทำให้รูปมาสคอตแต่ว่าปิดอยู่ใช่อีกฝาท่อนึงแล้วนะคะนี่น่ารักมากเลยมีความเป็นนกกระสาขาวด้วยนะอันนี้เขาลงสีทำให้เราแบบเห็นสวยงามนะคะอลัมแท้แลตะลึงค่ะโซลานิวะชั้น6ใช่เป็นเรสโตรองที่เราจะขึ้นไปรับประทานอาหารแล้วก็กินกันในวันนี้นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาชิมแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหอยนางรมนะคะตัวใหญ่มากทุกคนกลิ่นดีนะคะเดี๋ยวสาวแซ่บจะชิมแล้วนะก็รสชาติของหอยนางรมนะคะที่ชิมไปเมื่อกี้เขาเหมือนกับปรุงมากับโชยุเนาะมันก็จะมีความเค็มนิดนึงแต่ว่าเป็นหอยนางรมที่ค่อนข้างเย็นนะคะอันนี้น่าจะเป็นสตาร์เตอร์หรือว่าซันไซนะซึ่งในอาหารญี่ปุ่นอะมักจะมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวสาวแซ่บให้ดูพรีเซนเตชันนิดนึงอันนี้แบบมันมีความน่ารักอยู่นิดนึงนะคะค่ะทุกคนเขามาพร้อมกิ่งอันนี้น่าจะเป็นแบบกิ่งบ๊วยหรือกิ่งซากุระนี่แหละน่ารักตะมูตะมีมากเลยอะแบบติดมานิดนึงเนาะแต่นี้เราก็คงรับประทานไม่ได้นะคะ
ส่วนนี้เป็นแบบเป็นอาหารทะเลเนี่ยแหละแต่สาวแซ่บไม่รู้วัตถุดิบอะไรนะคะเมื่อกี้ฟังไม่ทันเพราะว่าทางสตาร์พูดเร็วมากนี่น่าจะเป็นปลานะคะโอเคเดี๋ยวให้สาวแซ่บไปชิมต่อนะนี่ให้ทุกคนดูวิวว้าวอลังการงานสร้างมากชิมไปชมปราสาทไปนะคะบรรยากาศโรแมนติกมากเลยอ่ะแนะนำเลยค่ะอันนี้นะคะเหมือนเรามาออกเดทกันใช่ไหมดีมากับพี่อบลุงอันนี้ครบรอบวันเกิดใช่ใกล้จะถึงวันเกิดสาวแซ่บแล้วจะบอกว่าวิวสวยมากเลยมาที่มิชิกี่ครั้งก็ไม่เคยกินหรูขนาดนี้มาก่อนอันนี้กินหรูมากวิวดีด้วยกินหรูเลยแจ๋วเลยนะครับบรรยากาศดีอ่ะทุกคนเหมาะกับการมาออกเดทนี่ไงมาออกเดทลุงกับป้านะคะブーのチーズフォンっていうのをおかけして召し上がっていただくスープ仕立てのお料理になります。จานที่2มาแล้วนะคะอันนี้หน้าตาดีมากเลยอ่ะทุกคนเขาบอกว่าเป็นทำมาจากหลายส่วนประกอบนะมีความหอมตัวก้อนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามาจากฟักทองนะแล้วก็ด้านในอ่ะก็จะมีทั้งสแกลล็อปก็คือหอยเชลล์มีกุ้งนะคะส่วนซุปเนี่ยก็คือเป็นชีสที่เขาผสมกับซุปสต๊อกที่เป็นคัตสึโอะเป็นปลาคัตสึโอะนะคะเป็นการผสมผสานเขาบอกว่ามีความเป็นอิตาเลียนนะเดี๋ยวซาแซบจะชิมแล้วนะทุกคนโอ้ยดูดีนะคะอารมณ์แบบเนื้อ texture ของฟักทองมันเหมือนมูสนะคะหอมมากเลยอ่ะอุ๊ยอร่อยคือรสชาติมันไม่ได้ออกไปทางอิตาเลียนมากนักอะแต่ว่ามันมีความเป็นญี่ปุ่นผสมผสานอยู่อะด้วยความที่แบบซุปสต๊อกเขาเป็นปลาคาซึโอะด้วยเนาะนี่นะคะกินแล้วเด้อเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่ออาหารเซตของเราก็มาแล้วนะคะอันนี้เราก็ยังคงขายวิวปราสาทที่เมจินะทุกคนอันนี้เซตเข้ามาเป็นกล่องแบบนี้นะคะตอนแรกเราก็สงสัยเอ๊ะเราจะกินยังไงเนาะนี่เขาจะมีวิธีค่ะทุกคนน้ำออกมาแบบนี้จ้าตาดาสวยงามมาหล่ำแท้และตะลึงอีกแล้วนี่นะคะเขาก็จะมาด้วยกันทั้งหมด3เซตเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นไก่ค่ะเป็นน่องไก่นะคะกับครีมส่วนอันนี้นะคะจานที่2อันนี้ก็คือเป็นเทมปุระกุ้งเนาะก็มากับนี่ค่ะเกลือมัทฉะนะคะก็เอาไว้ดิบรับประทานแล้วก็ไฮไลท์ของเขาก็คืออันนี้ค่ะอานาโงะค่ะรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกับทาโกยากิเนาะแต่ว่าไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเต้าหู้อะค่ะเขาเอาเต้าหู้ไปบดแล้วก็เอาอานาโงะเนี่ยสอดไส้แล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็เอาไปทอดหลังจากนั้นเขาก็ราดด้วยซอสนะคะอันนี้ก็รับประทานกับข้าวนะคะอารมณ์ข้าวหลามช็อตนะแต่ว่าไม่ใช่ข้าวหลามนะมันมีความคล้ายคลึงเนาะก็คือเป็นข้าวปั้นก็คือเป็นข้าวที่เขาปรุงรสมานะคะผสมผสานอารมณ์แบบข้าวคลุกมาเสกโกหังแบบเนี้ยนะแล้วเขาก็มาปั้นเป็นก้อนเป็นไอเดียข้าวหลามช็อตที่ดีมากส่วนนี้ก็คือเป็นซุปใสๆนะคะมาแล้วค่ะอาหารหลักของเรานะคะนี้เต็มโต๊ะมากๆทุกคนไม่รู้จะเริ่มรับประทานจากอะไรก่อนดีนะอ่ะเทมปุระก่อนเลยละกันอันนี้เขาบอกว่าให้กินคู่กับเกลือมัทฉะนะคะที่ญี่ปุ่นเขาจะกินกับเกลือก็ส่วนใหญ่จะมีหลากหลายรสชาติเนาะอันนี้เป็นมัทฉะนะคะชิมละเด้ออืมกุ้งเด้งดีนะคะชิมอะไรอีกอ่ะอันนี้เลยละกันเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์อานาโงะนะคะอานาโงะก็คือปลาไหลทะเลค่ะทุกคนเขาจะมาแบบเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะคล้ายๆกับทาโกยากิเนาะแล้วก็ไปทอดนี่นะคะชิ้นเบ้อเร่อเลยเราแซ่บกัดแล้วนะอืมอร่อยอ่ะมันคือเต้าหู้ทอดเพราะว่ามันมีเต้าหู้บดใช่ไหมคะแล้วเขาก็ยัดเอาปลาอานาโงะไว้ตรงกลาง
รสชาติจะคล้ายๆกับนิโมโนอ่ะนิโมโนก็คือเป็นของแบบของนึ่งของต้มของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ดูนี่ๆเขาใส่ใจมากเลยอ่ะผักนะทำเป็นรูปแบบดอกไม้น่ารักตะมูตะมีอ่ะกินละอันนี้อร่อยใช้ได้ส่วนอันนี้นะคะอันนี้เนาะเขาบอกว่าเป็นน่องไก่ที่มากับไวท์ครีมนะคะอันนี้ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นละอันนี้ผสมนะคะกินละเด้อเฮล่าเลยอร่อยมากอันนี้ข้าวหลามช็อตของเรานะคะกินไงดีนี้อันนี้คล้ายๆปลาจ่างแต่ว่ารสชาติไม่เข้มข้นเท่าปลาจ่างนะคะแต่พอกินกับพวกอาหารที่มาเป็นถาดๆอ่ะมันเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะต่อเซ็ตจะบอกว่าเซ็ตเนี้ยที่พวกเรามากินกันอ่ะราคาน่ารักด้วยนะคนละ 2,900 กว่าเยนเองอ่ะแล้วได้วิวแบบนี้โอ้โหไม่มาไม่ได้แล้วค่ะแนะนำเลยเดี๋ยวให้สาวแซ่บไปกินก่อนนะคะมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเดสเสิร์ตนะคะหรือว่าของหวานเนาะก็เป็นช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่ซอสนะคะแล้วก็มีชีสเขาบอกว่ามากับชาลีนนะคะแล้วก็มีกาแฟดำค่ะอันนี้ก็คือครบจบแล้วนะกับคอร์สเราในวันนี้ซึ่งถือว่าคุ้มมากแล้วก็ได้วิวที่ดีนะคะถ้าเพื่อนๆแวะมาเที่ยวกันที่ฮิเมจิเนาะแล้วก็หาร้านรับประทานที่แบบวิวดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสาวแซ่บก็แนะนำที่นี่ค่ะโซรานิวะเดี๋ยวให้สาวแซ่บรีบทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตามไปดูว่าสาวแซ่บจะไปที่ไหนต่อบ๊ายบายตอนนี้นะคะสาวแซ่บก็อยู่บริเวณสถานีไม่ใช่สถานีสิเป็นป้ายรถบัสนะคะที่มีชื่อว่าโอเตะมาเอโดรินะคะเราก็รอรถบัสหมายเลข8เพื่อที่จะไปลงที่โชชาซังโรดเวย์นะคะสาวแซ่บจะไปทำอะไรที่นั่นเดี๋ยวตามสาวแซ่บไปเลยค่ะมาแล้วค่ะเราจะนั่งรถบัสเบอร์8นะคะไปโชชาซังไปกันเลยอันนี้ก็เป็นวิวนะคะระหว่างที่เรานั่งรถบัสกันนะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่สดจะได้นั่งที่ฮิเมจิเนี่ยเวลาเราจะลงเราก็กดปุ่มนี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะทุกคนด้านหน้าเราก็คือปราสาทฮิเมจินะคะหน้าปราสาทก็มีร้านขายของฝากเยอะแยะมากมายเลยThank you.
ี้นะคะพอเราลงรถบัสนะรถบัสนี่เราก็ลงสุดสายเลยเดี๋ยวเราจะไปโชชาอาร์ตแอนด์คราฟต์มิวเซียมนะคะก็สามารถเดินจากตรงนี้ไปได้ประมาณ200เมตรค่ะตอนนี้นะคะสาวแซ่บก็มาถึงแล้วตรงนี้เขาก็เรียกว่าโชชาอาร์ตแอนด์คราฟต์มิวเซียมนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูอาคารแบบว่าดีไซน์สวยงามอลามแท้อีกแล้วก็ด้านในเขาก็มีกิจกรรมมากมายนะคะเดี๋ยววันนี้สาวแซ่บจะไปทำกิจกรรมด้านในก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะก็ที่โชชาอาร์ตแอนด์คราฟต์มิวเซียมนะคะก็เป็นการรวบรวมผลงานทางศิลปะนะของอาร์ติสที่มีบ้านเกิดอยู่ที่ฮิเมจิในจังหวัดฮิโอโกะเนี่ยแหละเขาก็เอามารวบรวมเอาไว้ที่นี่นะคะอย่างด้านนอกเนี่ยที่เราเห็นอยู่นะคะเขาเขียนว่า Pottery Walk เพื่อนๆจะเห็นว่ามีเครื่องปั้นดินเผาเนาะเพียบเลยนะคะในรูปร่างที่แปลกตาแล้วว่าสวยงามมองให้เป็นศิลปะนะอันนี้เขาเก๋ดีอันนี้เขาทำเป็นเหมือนไปรษณีย์หรือเปล่านะคล้ายๆกับตู้ไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยนะส่วนด้านในก็แบบอาคารสวยมากอ่ะเป็นทรงโค้งขึ้นวงกลมนะคะมีหินจาริแล้วก็มีพี่อบลุงนะชเวฟขึ้นมานิดนึงให้พี่อบลุงไปถ่ายภาพก่อนนะคะก็บรรยากาศสวยมากเลยทุกคนสมแล้วกับเป็นอาร์ตมิวเซียมนะคะตอนนี้นะคะสาวแซบก็มาอยู่บริเวณชั้น2นะคะของโชชาอาร์ตแอนด์คราฟต์มิวเซียมนะคะซึ่งภายในเนี่ยนอกจากมีสิ่งของที่เราให้ได้ชมความสวยงามแล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมค่ะทุกคนซึ่งได้มาประลองนะคะสาวแซบเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะชื่นชอบนะซึ่งวันนี้สาวแซบก็มาทำการเพ้นหน้ากากนะคะในภาษาญี่ปุ่นเขามีชื่อว่าฮาริโกะนะคะก็เนี่ยค่ะเขาจะมีดีไซน์ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่าสาวแซบก็เลือกเป็นน้องมัสคอตนะคะของฮิเมจิซึ่งวันนี้เราจะมาเนรมิตน้องนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำได้สวยงามอย่างต้นแบบหรือเปล่านะคะน้องเขามีชื่อว่าชิโรมารุฮิเมะนะคะนี่นะเดี๋ยวสาวแซ่บจะเนรมิตเขาส่วนค่าทำกิจกรรมนะคะก็มีหลากหลายราคานะราคาเขาจะอยู่เริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 ถึง 1,200 เยนนะคะก็ตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเราก็มาเพ้นก่อนพอเพ้นเสร็จแล้วเราก็ไปเดินเที่ยวมิวเซียมเนาะโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วตามสาวแซ่บไปเลยขั้นตอนแรกก็คือเขาจะมีแม่สีเนาะก็เป็นถาดแม่สีอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราก็จะต้องใช้ช้อนนะคะตักแล้วก็ใส่ถ้วยนะคะทำการผสมสีที่เราต้องการหลังจากนั้นน้ำที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะเราก็สามารถตักน้ำมาผสมเพื่อให้สีจากที่มันเข้มข้นเนี่ยให้ texture มันดูเขาเรียกอะไรอ่ะดูจางลงเราจะได้ทางง่ายๆนะคะนี่ก็คือเป็นผู้กันที่เราใช้แต่ทีนี้วิธีข้อควรระวังก็คือแต่ละสีอ่ะต้องใช้ช้อนที่มันแตกต่างกันนะทุกคนไม่งั้นสีเขาจะไป mix นะคะเดี๋ยวให้สาวแซ่บไปผสมสีก่อนค่ะดูสิเมรุใช่ดูแต่กี่สกัดแต่ไม่ได้เลยใช่了解ですこれは黒いですよねこれ最後ですかこれに入れて帰るんでこれは置いておきますね、はい、ありがとうございますตอนนี้เราก็ทำการผสมสีนะคะด้วยความที่เขาเข้มข้นมากๆเนาะก็เดี๋ยวเอาน้ำนะคะไปมิกซ์ให้มันละลายนิดนึงเป็นการทำงานศิลปะผสมสีในครั้งแรกในรอบหลายปีนะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดนะอันนี้สิ่งที่เราคิดส่วนอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะคะสาวแซ่บก็ไม่ค่อยเก่งศิลปะนะทำได้แค่นี้ทุกคน
เป็นไงบ้างคะแต่ส่วนสาวแซบอะสนุกนะเหมือนได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กที่เราเรียนสีแบบพวกสีโปสเตอร์อะไรเงี้ยได้มาระบายสีนะคะก็สนุกดีค่ะทำให้เรามีสมาธิแล้วก็ให้เรารู้จักตัวคาแรคเตอร์มากขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจแบบสาวแซบก็มาตามรักกันได้นะคะสำหรับห้องนี้นะคะก็เปรียบเสมือนกับเป็นห้องทอยรูมนะคะที่เขาเก็บสะสมคอลเลกชันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเอ่ยตุ๊กตาเอ่ยนะคะก็มีดีไซน์ที่มีความเป็นญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนะมีดารุมะซังด้วยมีอุมะด้วยก็คือม้านะที่ขยับหัวได้เรียกได้ว่ารวมแทบหลากหลายดีไซน์เลยนะคะนี้แบบน่ารักตะมุตะมินะคะก็เป็นตุ๊กตาแบบเจ้าหญิงเจ้าชายญี่ปุ่นมีปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเทพทั้ง7หรือเปล่าเนี่ยชิจิโกซังนะคะมีกิโมโนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าใครชอบลวดลายดีไซน์แบบสไตล์ญี่ปุ่นโอ้ป้ายเอมะก็มีค่ะป้ายเอมะก็คือเป็นแผ่นป้ายขอพรนะคะส่วนอันนี้ฟูจิซังก็มานะคะ เป็นผลงานศิลปะฟูจิซังพี่ก็เห็นมั้ยฟูจิซังค่ะอันนี้ก็มีหลากหลายดีไซน์ฟูจิซังก็มีนะคะอยู่ด้านหน้าคิซึเนะก็มีสโนว์แมนยังมีเลยค่ะทุกคนและที่สำคัญอามะนะจากมิเอะก็มานะคะก็มาอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้ส่วนนี้ก็เป็นรูปปั้นตุ๊กตาต่างๆนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้ซูโม่ซังหรือเปล่านะก็สะสมตุ๊กตาต่างๆอันนี้นะคะก็เป็นการรวบรวมคอลเลกชันตุ๊กตาเนาะซึ่งตุ๊กตาที่ทำตุ๊กตาปั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่ฮิโยโกะหรือว่าฮิเมจิอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็มีทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยอันนี้ก็จำลองแผนที่เนาะว่าแต่ละที่มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าดีงามมากๆเลยนะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะที่นี่ก็รวบรวมให้เราได้ชมน่ารักดีอะแต่ละตัวนี่นะคะแผนที่ที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะคะก็เป็นแผนที่ของวัดที่มีชื่อว่าเอ็งเกียวจินะคะซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาโชชะนะคะก็ที่วัดแห่งนี้เนี่ยในคันไซเป็นวัดที่27เราก็งงไงให้วัด27คืออะไรนะคะเมืองไทยมีไหว้พระ9วัดใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันซึ่งเขาจะมีเส้นทางเนาะให้เราตามเก็บวัดไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะมีแบบสแตมป์แรลลี่นะคะเป็นแบบแอคทิวิตี้ให้คนที่มีเวลาว่างแล้วก็สนใจเกี่ยวกับวัดนะได้มาท่องเที่ยวกันนะคะอันนี้ก็เป็นกุสโลบายเพื่อให้คนไปวัดนะก็อาณาจักรนี้แบบกว้างใหญ่เหลือเกินถ้าใครมาที่นี่ก็รวบทริปได้ค่ะนี่น่าสนใจมากก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่นี่นะเผื่อบางทีใครมาเที่ยวระแวกนี้นะคะเราก็สามารถรวบทริปไปได้ตรงนี้ก็คือเป็นป้ายรถบัสที่เราขึ้นและลงนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเพื่อนๆสามารถเดินไปชมซากุระได้เพราะว่าจุดเนี้ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำนะคะเขาก็จะมีต้นซากุระเรียงรายนอกจากนี้ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเพื่อนๆก็สามารถนั่งรถเวย์แล้วก็ชมวิวได้เหมือนกันก็จากจุดนี้นั่งรถเวย์ไปใช้เวลา25นาทีนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีวัดด้วยนะก็ไหนๆมาแล้วก็รวบทริปไปด้วยก็ได้แต่ว่าวันนี้สาวแซ่บเวลาไม่พอนะคะอันนี้ก็มาชี้เป้าให้ก่อนถ้าครั้งหน้าสาวแซ่บมีโอกาสและมีเวลานะคะก็จะมาเก็บตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันก็นี่นะคะเราไปที่พิพิธภัณฑ์โชซะ Art and Craft Museum นะคะก็มีทั้งลูกคางเอ่ยมีทำหน้ากากเอ่ยแล้วก็ยังได้ดูผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปะเนาะมีหลากหลายชนิดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราตามสาวแซ่บไปเที่ยวกันต่อนะคะตอนนี้นะคะสาวแซ่บก็จะพาเพื่อนๆมาชิมอาหารอร่อยประจำฮิเมจินะคะสาวแซ่บก็อยู่บริเวณถนนที่มีชื่อว่ามิโยกิสตรีทนะคะแล้วก็อยู่หน้าร้านที่มีชื่อว่าฮิเมจิอานาโกอิโชยะนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทานกันแล้วก็อาหารท้องถิ่นของเขาว่าที่อยากให้เพื่อนๆได้มาลองก็คือโอเด้งค่ะโอเด้งของฮิเมจิจะเด็ดยังไงเดี๋ยวตามสาวแซ่บไปชมเลยนะคะโอเค let's goThank you.
ันนี้นะคะก็เป็นโอเด้งที่เป็นเมนูท้องถิ่นของฮิเมจิซึ่งไฮไลท์ของฮิเมจิโอเด้งก็คือโชยุผสมกับโชกะก็คือขิงนะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยโอเด้งเขาก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นฮิเมจิเนี่ยคือจะเป็นสไตล์นี้ค่ะไฮโดโซเขาก็จะราดลงไปนะคะบนโอเด้งเลยนี่แบบนี้นะคะตอนนี้นะคะอาหารก็ที่สาวแซบสั่งก็มาแล้วนะคะจานแรกจะขอนำเสนอก็คืออันนี้นะคะก็เป็นซันไซเนาะหรือว่าเป็นสตาร์เตอร์นะคะซึ่งเขาจะมีโฮเรนโซมีปลาชิลาสึนะคะเป็นปลาตัวเล็กๆสีขาวแล้วก็ขูดมาด้วยคาซูโอะนะคะหอมปลาคาซูโอะมากอันนี้ก็คือเป็นเหมือนสตาร์เตอร์ก่อนรับประทานอาหารนะคะถ้าเราไปตามฮุยซากายะก็จะมีเมนูนี้เนาะจานที่2 อันนี้เขาบอกว่าถ้ามาฮิเมจิแล้วไม่ลองเนี่ยไม่ได้จานนี้ก็คือซาชิมินะคะปลาอนาโกะคือปกติอ่ะเราจะกินอนาโกะเนาะหรือว่าปลาไหลทะเลเนี่ยจากการย่างใช่ไหมคะแต่ว่าเมนูเนี้ยหาทานได้ยากเพราะว่าเขามาแบบซาชิมิคือเรารับประทานแบบสดๆแล้วก็ในจานนี้เองนะคะเขาก็มีตับด้วยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะหนังปลานะคะเวลารับประทานก็ใช้เขาเรียกมะนาวญี่ปุ่นน่ะสาวแซ่บลืมชื่อแล้วก็จิ้มกับเกลือสีชมพูนะคะต่อมาค่ะอันนี้ถ้ามาฮิเมจิแล้วไม่สั่งไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือโอเด้งนั่นเองโอเด้งของฮิเมจิเนี่ยเขาจะแตกต่างกับที่อื่นก็คือเขาจะมีทาเละนะเมื่อกี้เราเทลงไปแล้วทาเละของเขาเนี่ยก็คือเป็นโชยุผสมกับโชกะก็คือโชยุผสมขิงนั่นเองแล้วก็เทราดลงไปในโอเด้งนะคะซึ่งแต่ละที่อ่ะโอเด้งก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันแต่อันนี้คือฮิเมจิโอเด้งค่ะแล้วก็วันนี้เราสั่งเป็นแบบโอมากาเซะนะตามใจเชฟเพราะฉะนั้นของที่อยู่ในถ้วยเนี่ยสองถ้วยยังไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะโอเคถ้าเพื่อนๆมาก็อย่าลืมแวะมาชิมของอร่อยจากฮิเมจินะคะอันนี้เราก็ใช้มะนาวญี่ปุ่นนะคะหรือว่าซึตาจิเนาะเราก็บีบลงไปก่อนอุ๊ยจะไปบีบแต่เม็ดลงทาเนดาเกะเลยบีบยากมากทำบุญกันนะโอเคหลังจากที่เราบีบซึตาจิแล้วนะคะเดี๋ยวสาวแซ่บจะลองชิมนะก็เขาบอกว่าให้จิ้มกับเกลืออันนี้นะจริงเขาก็มีวาซาบิด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงได้ลองชิมแบบคนท้องถิ่นนะคะเอาละนะหนึ่งสองอ้ําหืมจะบอกว่าไม่รู้รสปลาเลยอะเพราะว่าจิ้มเกลือเยอะมากเนื้อมันมีความเด้งค่ะมันหนึบหนึบมันเด้งเด้งอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเออแบบเพื่อนเพื่อนต้องมาลองแต่ว่าไม่คาวนะคะรสชาติหวานใช้ได้เลยต่อมาค่ะโอ้กินอะไรดีเนี่ยอันนี้โอเด้งนะคะสาวแซ่บเอาชิ้นนี้ละกันนะอันนี้เป็นโอเด้งนะคะนี่ชิมแล้วเด้อทุกคนนี่หอมมากไม่เค็มอ่ะรสชาติไม่เหมือนกับที่เคยกินเลยอ่ะมันจะมีความหวานนิดนึงอะค่ะแล้วก็เหมือนหอมโชยุอะค่ะที่เขาใส่ลงไปและที่สำคัญคือเนื้อของตัวคามาโบโกะหรือเปล่านะอันเนี้ยเป็นคามาโบโกะแล้วข้างในก็มีโกโบนะคะที่แทรกอยู่คือมันตุ๋นมาซะจนแบบว่านิ่มมากละมุนมากนะคะนี้แนะนำเลยอร่อยไม่เผ็ดไม่เค็มไม่หวานรสชาติกำลังดีแล้วก็กลมกล่อมมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆมาอย่าลืมมาลองนะคะฮิเมจิโอเด้งเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่แนะนำถ้าเพื่อนๆมาที่ฮิเมจิก็อยากให้มาลองนะคะเขามีชื่อว่าฮิเนะโปงค่ะฮิเนะโปงเนี่ยก็คือเนื้อไก่นั่นเองทุกคนเขาเป็นเนื้อไก่นะคะที่ปรุงรสมาด้วยพงสึหรือว่าซอสเปรี้ยวนะสาวแซ่บก็ไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเอาละนะสาวแซ่บมากินแล้วนะทุกคนอันนี้เหนียวอ่ะอารมณ์ไก่บ้านเขาย่างมาแล้วก็
ราดปรุงสื่อนะอันนี้ใครชอบที่แบบต้องเคี้ยวนานอ่ะแนะนำแต่ของแซ่บขอบายอันนี้นะคะเป็นอานาโกะเทมปุระนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมนะคะเป็นเมนูท้องถิ่นของฮิเมจิค่ะนี่นะคะเทมปุระอานาโกะมาแล้วต้องชิมค่ะเย้แล้วก็จุ่มน้ำซอสเขาก่อนนะคะแบบนี้เด้อหรือว่าใครจะจุ่มเกลือก็ได้นะคะสาวแซ่บชิมแล้วนะอืมอันนี้อร่อยอร่อยจริงเนื้อหวานมากนุ่มมากและที่สำคัญกินตอนร้อนๆใช่ไหมคะทุกคนกินไม่รู้เลยว่ามันเป็นปลาเอาจริงนะถ้าคนแบบไม่ชอบกินปลาแล้วแบบลองชิมอ่ะชิ้นเนี้ยสาวแซ่บว่าผ่านอยากให้มาลองค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ